สถานการณ์นะคะที่อัฟกานิสถานตอนนี้เราอูอีกครั้งค่ะภายหลังจากที่กลุ่มตาลิบันนะคะได้ก่อเหตุโจมตีด้วยการยิงจรวดถึง3ลูกเข้าไปใกล้กับบริเวณของสนามบินในเมืองกันดาฮาค่ะส่งผลให้ทางการต้องประกาศปิดสนามบินเป็นการชั่วคราวเพราะกลุ่มตาลิบันนั้นยิงจรวดโจมตีอย่างหนักขณะที่ทางโฆษกของกลุ่มตาลิบันได้ออกมายอมรับว่ากลุ่มตาลิบันได้ลงมือก่อเหตุดังกล่าวจริงเนื่องจากศัตรูกำลังใช้สถานที่แห่งนี้เป็นฐานที่มั่นเพื่อปฏิบัติการโจมตีทางอากาศขณะเดียวกันกองทัพของอัฟกานิสถานได้เริ่มเสริมกำลังทหารเข้าไปในพื้นที่จังหวัดเฮรัตซึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศเพื่อต้านทานการรุกคืบอย่างหนักของกลุ่มตาลิบันซึ่งต้องการยึดครองจังหวัดแห่งนี้ส่วนทาง CNN นะคะรายงานว่าเกิดการปะทะกันอย่างดุเดือดระหว่างนักรบติดอาวุธของกลุ่มตาลิบันกับกองทัพของรัฐบาลอัฟกานิสถานที่เมืองลาชคากาซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดเฮลมานทางตอนใต้ของประเทศในการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปในเขตที่1และ7ส่วนเขตที่9ตกเป็นของตาลิบันแล้วทำให้เหลือเขตที่รัฐบาลควบคุมโดยสมบูรณ์เพียง1เขตเท่านั้นโดยกลุ่มตาลิบันค่ะได้บุกยึดพื้นที่ต่างๆในอัฟกานิสถานอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือนพฤษภาคมภายหลังจากที่กองกำลังนานาชาตินำโดยสหรัฐและนาโต้เริ่มถอนกำลังทหารโดยในวันที่31สิงหาคมนี้ทหารชุดสุดท้ายของสหรัฐจะพ้นออกจากประเทศอัฟกานิสถานค่ะการถอนทหารต่างชาติออกจากส่วนถ้าเราไปติดตามสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ก็กลับมาตึงเครียดอีกครั้งนะคะภายหลังจากที่อังกฤษกำลังแล่นเรือบรรทุกเครื่องบิน HMS Queen Elizabeth ผ่านทางหน้าน้ำในทะเลจีนใต้เพื่อไปเยือนประเทศเกาหลีใต้และจะเดินทางต่อไปยังประเทศญี่ปุ่นโดย Global Times ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในสื่อกระบอกเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ระบุในตอนหนึ่งว่ากองทัพเรือของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนมีความพร้อมในระดับสูงที่จะปกป้องอธิปไตยทางทะเลของจีนเป็นโอกาสในการฝึกซ้อมและศึกษาเรือรบขนาดใหญ่ของอังกฤษในระยะประชิดพร้อมทั้งยังเตือนได้ว่ากองเรือรบของอังกฤษยังคงหลงอยู่ในยุคอาณานิคมและกระทำการที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งส่วนทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงลอนดอนได้ออกแถลงการว่ามีประเทศหนึ่งลงทุนส่งกองเรือรบเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปไกลกว่าครึ่งโลกเพื่อไปทะเลจีนใต้ด้วยเจตนาเพื่อยกระดับความตึงเครียดในภูมิภาคแห่งนี้และหลังจากนั้นค่ะกระทรวงกลาโหมของอังกฤษเผยแพร่แถลงการระบุว่าการเดินทางเข้าสู่ทะเลจีนใต้ของเรือหลวงควีนอลิซาเบธและกองเรือติดตามก็เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศทุกประการเป็นไปตามหลักเสรีภาพในการเดินเรือและการลาดตระเวนผ่านเส้นทางแห่งนี้เช่นเดียวกันกับ1ใน3ของเรือบรรทุกสินค้าบนโลกที่ผ่านทะเลจีนใต้ได้ในแต่ละปีค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ